สวัสดีเพราะว่าเราทำโพลไปใช่ไหมว่าจะตัดผมม้าก็เลยดูวิดีโอแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะตัดเองนะจ๊ะวันนี้อุปกรณ์ของเราก็คือกรรไกรตัดกระดาษและหวีวันนี้เราจะเสียงเองให้คุกกี้ทำนายกันเขาบอกว่าไงบ้างเขาบอกว่าให้แบ่งผมจริงๆต้องเป็นสามเหลี่ยมแต่ว่าเพราะว่ามีหัวล้านตรงนี้นิดนึงก็เลยคิดว่าจะเป็นหน้ากระดานเป็นสามเหลี่ยมไม่ได้ก็เลยจะเป็นสามเหลี่ยมที่แบบมีความโค้งแบบบานหน่อยก็จะเป็นแบบประมาณนี้เป็นแบบโค้งๆแทนที่จะเป็นแบบเหลี่ยมๆอย่างนี้อันนี้คือดูแบบเป็นของเกาหลีนะที่เขาแบบสอนมาเฮ้ยๆว่ามันจะรอดไหมวะรอดไม่รอดก็ตัดทิ้งไงเขาบอกว่าให้เริ่มจากตรงกลางก่อนเราก็จะเริ่มจากตรงกลางก่อนนางบอกว่าให้ทำเป็นสามเหลี่ยมมันไม่เหลี่ยมเหลี่ยมหรือยังอ่ะประมาณนี้แล้วก็ความยาวที่อยากจะได้คือตอนเนี้ยมันอยู่ที่ปลายจมูกใช่ปะเราอยากได้แบบประมาณนี้ตรงตัดถึงแค่นี้ก่อนคือที่ไหนที่ตาที่ตาการไกลก็ไม่คมเลยเขาบอกให้ทำอย่างนี้ที่เย่เดี๋ยวนะเมื่อกี้ที่ตัดไปนี่ไปถึงไหนแล้วนะเฮ้ยมันไม่ตามกันไกลเลยวะยิ้มเราจะรอดวะฉันจะรอดเฮ้ยก็ได้อยู่เฮ้ยโอเคอยู่ไปต่อทีนี้ก็ส่วนที่เหลือเมื่อกี้นี้นะประมาณนี้วันนี้ฉันจะเป็นคนผ่าโอ้ตอนนี้จูนิเปอร์จะทำยังไงดีนะโอ้กันไกก็จะทิ่มตาเขาบอกว่าให้ตัดถึงจมูกไม่ออกทีนี้มันก็จะเป็นแบบ2ระดับอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าให้แบ่งครึ่งนี้แล้วก็ทำอย่างนี้คือตัดเป็นเฉียงๆนั่นแหละแล้วก็เมื่อกี้ทางนี้ถึงมันตัดได้แค่กรรไกรเราก็ไม่คุมเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทายเองไงนั่นแหละเฮ้ยมันมาตอนนี้มีปัญหาแล้วนะคะผมยาวไม่เท่ากันมันไม่ยอมให้ความร่วมมือเลยก็ได้อยู่เนาะตรงนี้ยังไงดีสามเหลี่ยมก็กลับมาแล้วเป็นการกลับไทยที่ต้องตัดผมเองเพราะไม่มีที่ไหนรับเราไปตัดผมใช่ไหมเดี๋ยวเขาใส่อันนั้นก็โอเคใช่ไหมถ้าเอาลงมาจากตรงเมื่อกี้ก็โอเคที่นี่เราก็จะมาเก็บด้านข้างนะคะฟังเสียงกรรไกรแล้วทำไมกรรไกรมันไม่ค่อยทำงานแล้วทำไมกรรไกรมันกินผมขนาดนี้แล้วก็แบ่งครึ่งมันเดิมนี่ดิฉันอยู่ในฐานะที่สามารถแนะนำใครได้ไหมวะได้อยู่ตัดผมมาแล้วนะตัดเองเย้เดี๋ยวดูสิถ้าใส่โรลเลอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูตอนโรลเลอร์